สำหรับ Invisible เกมที่แล้วแม่เล่นไม่เป็นเกมเลยครับเจอกับทางด้านเพื่ออาสามแล้วถ้าใครได้ติดตามผลสกอร์ใน Facebook ก็จะทราบดีกว่า Invisible เกมที่แล้วโดนเพื่ออาสามถล่มมาถึง14ประตูเกมที่แล้วตัวไม่ค่อยจะท้องครับแต่เกมนี้ก็น่าจะกลับมาฟูทีมากขึ้นครับมาเจอกับทางด้านคุณเต่าก็ถือว่าฟอร์มใครได้เลยในช่วงหลังๆครับสำหรับคุณเต่าถ้าเกมนี้เก็บ3คะแนนได้อันดับหน้าในการขยับครับพอเกมเริ่มขึ้นไปแล้วนะอินซิเบอร์ครับเริ่มก่อนนะบอลเนี่ยกลับมาตั้งที่บอลเปิดขึ้นมาข้างหน้าแล้วไม่ดีครับเขาบอกแมตช์ที่แล้วเนี่ยกลุ่มเก่าเนี่ยก็เรียกฟอร์มกลับมาได้ครับเปิดมาแล้วติดยังอยู่ที่จิมมี่ครับพยายามจะแตะหลบแล้วยังไปได้ทางขวาสุดท้ายนี่ไม่ผ่านนะปาดได้เป็นลูกทุ่มเมิร์ฟทางด้านขวาครับสีเสื้อเนี่ยเหมือนกันว่าเสียงพามาเรียบร้อยจะเป็นอินวิสิเบอร์เนี่ยใส่ชุดเชียร์มาคือลูกสาวประตูเกือบไปครับจังหวะสุดท้ายเนี่ยก็ยังหามาเก็บได้ทางด้านอินวิสิเบอร์ครับจิมมี่ทำชิง1 2สวยครับสุดท้ายไม่ผ่านเนี่ยโดนสกัดแล้วเป็นลูกฟาวล์ก็จังหวะฟาวเนี่ยทางแชมป์ก็รู้ตัวเขาเข้าไปแตะตัวขอโทษไปครับดูผมทองนะเหมือนพวกเกาหลีครับแชมป์ที่มาเพนใหม่ครับอย่างว่าครับช่วงนี้ช่วงซัมเมอร์ครับคิดว่าอยู่ใต้พวกสังกะสีอะไรเงี้ยแล้วน้ำลงใส่หัวครับวันนี้มาสีผมเทรนใหม่อะตรงนี้เทรนสงการนี่ครับยังไงก็อาทิตย์หน้าเนี่ยเข้าสู่อาทิตย์ของสงการแล้วยังไงก็ไปเที่ยวสาดน้ำกันก็ระมัดระวังตัวด้วยครับจังหวะเปิดขึ้นไปข้างหน้าเนี่ยเรียกครับจังหวะเปิดไปนี่ทายทะลุไปค่อนข้างจะล้นและไกลตัวไปเยอะครับผู้สาประตูของด้านอินวิสิเบิลครับเป็นด้านโบสเนี่ยครับอย่างว่าครับตัวที่ที่เรานำมาใช้ก็คือเฉพาะผู้สาประตูเท่านั้นครับที่สามารถลงเล่นได้2ทีมในต่างดิวิชั่นเท่านั้นนะครับแต่ดิวิชั่นเดียวกันก็ไม่ได้ครับจังหวะขี่แรงสั่งการกระโดดลูกนี้ต้องบอกไกลๆเลยครับในลูกนี้ของทีมฟุตบอลนะครับสากาจริงนะลูกนี้แล้วเป็นลูกเตะภูมิครับเป็นเตะภูมิด้านขวาครั้งแรกนะของด้านภูมิเก่าเล่นจับบอลแล้วเล่นเลยแล้วจังหวะยิงเข้าไปลูกนี้โอ้โหโด่งข้ามคาครับทุกจังหวะเตะมุมแล้วเล่นเร็วเนี่ยสากาจมาไม่ดีเข้ามาด้านผู้เล่นภูมิเก่าเนี่ยสวยที่เดียวตีเดียวเกือบเลยครับเสียทำชิงนี่ครับตอนนี้ทางด้านยูทูบเบอร์ก็มีด้านหัวหน้าแล้วก็ทางด้านจิมมี่เนี่ยคอยต้องคอยประคองทีมครับโวบอลเนี่ยกระเด็นไปด้านนู้นอ่ะโวที่ถึงด้านนู้นหลังรถอ่ะหลังรถถึงดำใครบ้างเอามาแล้วใช่ป่ะพี่ยิงลูกนี้โอ้โหต้านเนี่ยครับปกติลงเล่นด้านครับขาเป็นด้านซ้ายนะครับก็จริงๆแล้วซ้ายเนี่ยบางทีก็ต้องเล่นทั้งรับเล่นทั้งลุกด้วยครับเปิดขึ้นมาก็โดนตามประกบอยู่ครับเนี่ยครับวันนี้ค่อนข้างจะจอดลำบากหน่อยครับเพราะนั่นปูเก่ามาเล่นบนสดระบบทีมเลสตาร์นี่ก็เล่นรับไว้ก่อนนะแล้วรอสวนกลับอยู่ที่บีครับเหมือนที่แล้วเนี่ยโคนเดียว2ประตูครับแตะออกมาทางขวาขึ้นได้
ต่อแล้วหล่อแหมลูกนี้โอ้โหจังหวะหล่อนี่หล่อสองทีครับโอ้โหหลงนั่งฝ่ายตรงข้ามแล้วทีตัวเองเลยครับเปิดขึ้นมาข้างหน้านี่ฮะกายเปิดแล้วเข้าทางด้านปืนเก่าครับเบียบตวัดขึ้นมาก๊อฟจังหวะสุดท้ายตัวโดนที่ได้ทางด้านอีวิสเบอร์ออกครับจับมันแล้วพี่ผมขับเลยจับมันแล้วเลี้ยงไปทำไมเลี้ยงจะให้มันเลยหมอนหน้าไม่ต้องเลี้ยงเลี้ยงหายคิดเลยวะมาดูเกมต่อกันดีกว่าเกมผ่านไป5นาทีแล้วครับในครึ่งเวลาแรกยังไม่มีสกอร์เสมอและอยู่ที่0 ต่อ0ครับแต่เราดูว่าตู่กลับขึ้นมาจังหวะนี้ให้บอลแรงเกินไปครับแบ็คก็ยังจ่ายบอลไม่แม่นโอ้จังหวะสุดท้ายก็ยังไม่แม่นด้วยกันทั้งคู่ผ่านไป5นาทีเสร็จๆยังไม่มีสกอร์เกมระหว่าง Invisible กับกรุงเก่าครับหมายถึงว่าใครได้ดูเกมที่แล้วระหว่างบาลเจียกับเพื่อนอาสามไปเนี่ยเกมค่อนข้างจะสนุกก็แค่พอมาดูเกมคู่นี้เลยกลายเป็นว่าเนี่ยทำประตูกันไม่ค่อยได้ครับเกมดูติดขัดอยู่ในช่วงต้นเกมครับเปิดลึกมาแล้วโอ้โหจังหวะนี้ตู้อยู่ในกรอบเขตโทษนี้ขึ้นหม่งไม่ถึงตัวค่อนข้างจะเล็กนิดนึงครับแซวเยอะแซวเยอะถึงมากชิงขนาดเรื่องสองแหละไรกันวันว่าเรื่องระเบิดชิงถึงสองสามก็หลุดแล้วคอยเซตแต่งขึ้นมาตูมเก่าชั้นก็ถือว่าตูมเก่าตูมผลงานช่วงหลังทำได้ดีแล้วจังหวะนี้โอ้โหนี่ขนาดยังไม่เข้ากองเชียร์เลยเนี่ยใจหายหน้าเลยถ้าเข้าไปไม่ต้องสืบเลยครับเสียงดังสนั่นแน่นอนครับวันนี้เนี่ยผลกันมาเต็มที่เลยสำหรับคุณเก่ากองเชียร์เนี่ยถือว่าเป็นสีสันอีกอย่างนึงครับสำหรับเกมกีฬาฟุตบอลครับแต่ก็ต้องเชียร์อย่างสร้างสรรค์ครับหลายๆทีมเนี่ยดื่มแอลกอฮอล์มาแล้วมาเชียร์ผู้เล่นของทีมตัวเองครับแล้วก็ในเดียร์ลงร่วมกับทีมถือว่าไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีแล้วจังหวะนี้ครับเข้าแบบด้านหลังครับรู้ตัวเลยครับสำหรับทางด้าน Invisible ครับนี่ครับโบนี่ครับมาเชียร์ช้างนี่นะครับทำทรงผมนะครับเกาหลีนะครับนี่ทรงนี้รับสงการเลยหรือเปล่าโอ้ยตอนฝนตกอยู่ดูช้างได้สีนี้มาโอ้ยทรงนี้สีนี้กำลังฮิตเลยครับเด็กแถวบ้านนี่ทำกันให้เกลือเลยครับปางเตะเล่นสั้นมากครับโอ้โหจบจากสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์หน้าย้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นสัปดาห์การขาดน้ำครับใครจะไปขายน้ำแจกน้ำที่ไหนก็ระวังกันนิดนึงครับรักษาเนื้อรักษาตัวแล้วกลับมาเตะฟุตบอลกันต่อในสัปดาห์ต่อไปครับเป็นไปได้กันเลยน้ำอย่างสนุกครับเราต้องกลับมาดูเกมฟุตบอลอีกครั้งแชมป์โผล่มาจังหวะสองบังอยู่ต่อแล้วขึ้นมาเองจังหวะนี้โดนแต่ไม่ได้ครับเอ้าปีจังหวะสองก๊อกตู่จังหวะนี้จะแก้หรือเปล่าได้เอาทีมพี่ช้าเลยแชมป์บังสวยแล้วล็อกเข้าไทยมาหน่อยยิงไกลใหม่โอ้โหอีกแล้วดูจากตรงนี้ต้องบอกว่าแฟนขับเยอะจริงๆครับเนี่ยไปเนี่ยฟังเตะทีบอลยาวขึ้นมาตู้ก็ยังพักก่อนไม่ได้ตอนนี้แบ็คเล่นเร็วเลยครับจังหวะที่พักบอลแล้วกำลังจะเสียให้กับทีมที่ชิมเบอร์ก็ยังแย่ชิงอะไรได้ครับแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวด้านสนาม
้อยเข้ามาพร้อมหมดเลยนะเดี๋ยวต้องเล่นก่อนครับใครจะเปลี่ยนลงมายืนในสนามได้เลยสำหรับตัวสำรองครับการเปลี่ยนตัวเนี่ยเราอนุญาตอยู่แล้วครับสำหรับตัวสำรองครับเข้ามาในสนามครับเข้ามายืนรอตัวผู้เล่นตัวจริงออกไปครับไปเหลือไม่นานนะต้องส่งไปทีต่อไปได้เลยแอปน้ำใส่ได้ใส่เลยเดี๋ยวยังไงจังหวะนี้ดูตัดสินไม่เป็นลูกคุ้มนะด้านขวากับกลุ่มเก่าอะเมื่อเกมเนี่ยตอนนี้ผ่านครึ่งของครึ่งทางเวลาแรกแล้วนะไม่ยังเสมอแล้วอยู่สูงก็ตัวต่อสูงนะเปิดขึ้นมาทางซ้ายโอ้โหจังหวะนี้ให้น้ำหนักแรงไปที่ถุงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสองหน้าถูกต้องไงสองหน้าถูกต้องใส่มุมแล้วก่อนนี้อินวิซิเบิลตู้เปิดเปลี่ยนว่าตรงกลางไม่ถึงครับสีมงทิ้งมาได้เล่นบอลมึงเข่งไงก็ต้องไปโยนล็อกเข้าตาเปิดทะลุช่องสวยจับบอลลงแล้วตรงกลางมีตังมาโอ้โหจังหวะนี้ต้องชมเลยบอลนี้เข้าแม่นจริงครับหนูว่าจะพูดว่าเข้าผิดไอ้แต่ถ้าจะพูดนิดเดียวเองโอกาสที่จะเสียถูกมีสูงเลยบอลโอ้แล้วต้องชมแล้วปีจังหวะแต่บอลแม่งมันพูดได้ดีแล้วแต่ว่าเสื้อบอลดีกว่าตูยัดเข้ามาตอนนี้โอ้โหตูว่าตัวบังอยู่บอลแล้วบังออกหลังไปเลยเอาเป็นตั้งเจนปากประตูขึ้นมาครับลูกเกมก็ค่อนข้างจะสีสีเป็นนั้นทูเก่าในฟองบอลเหมือนกันเยอะกว่าเล็กน้อยครับแต่ว่าสกอร์แรกของเกมยังไม่มีตูเบิร์นออกมาซ้ายบอลจะไปต่อจังหวะสุดท้ายครับได้เป็นลูกมาหรือเปล่าทางด้านซ้ายครับจังหวะนี้มารู้จักลูกเซตพีดูบ้างนะสำหรับ Invisible ทางด้านซ้ายแหมมุมอาจจะน้อยไปนิดนึงครับอยู่ที่บอลเป็นจิมมี่ครับกำแพงใช้2คนครับมุมเก่าจะเปิดเข้าไปลุ้นครับสำหรับ Invisible ครับทีมี่วิ่งมาแล้วปาดใส่ผ่านกำแพงครับแล้วจังหวะสุดท้ายลูกทุบแล้วนั้นครับจะมีการเปลี่ยนตัวตัวสำรองอย่างที่บอกครับเป็นไปได้มาในสนามเลยเดี๋ยวเปลี่ยนตัวเลยเล่นกลางเปลี่ยนอีกคนนึงครับของทางด้านอินวิซิเบิลเอาพี่ปาลงมาครับตูย้อนกลับมาที่นี้จิมมี่พลิกหลบแล้วเข้าซ้ายลูกสุดท้ายบล็อกเข้าขวายิงจังไม่ยิงแล้วก็เหลือหลายจังหวะไปนี่จิมมี่บอลโอ้โหจังหวะนี้ให้บอลจากตอนแรกมันทำท่าจะดีแล้วคนล็อกไปล็อกมาเสียไปเองแล้วเราอินวิซิเบิลแล้วนี่แล้วความแม่นยำในการทำประตูของทั้งสองทีมยังมีมากขึ้นไปน้อยครับเอ้าแล้วหลุดขึ้นมาซ้ายจับแล้วยิงโอ้โหชนเสาเต็มๆครับลูกนี้ตั้งใจจะกดที่เสาแรกเลยครับสำหรับคุณเก่าไม่ห่างเสาครับแล้วก็เอ้าจังหวะนี้ไปเล่นง่ายครับสำหรับทีมที่ดีโบตูย้อนกลับมาแล้วยิงสวนลูกนี้กับเอ้ารับจังหวะแรกไม่ติดครับโบทีมอีกครั้งนึงโอ้ทิ้งบอลยาวมาที่ว่างลูกนี้ก็ไม่ทันครับวันนี้วิ่งจากซ้ายไปขวาสุดเลยครับตู่เฮ้ยกดได้กดได้ประตูเข้าไปดิเลี้ยงทำไมใจเลยใจเลยยิงเลยตามไม่เลี้ยงกันแล้วนะไม่ได้เพิ่มยิงเลย
ช้างเบิ้ลยาวมาก็ยังไม่ทันครับเอ๋เล่นครับผ่านตู้แล้วขึ้นมาทางขวาจังหวะนี้ตู้ขู่ปัดทิ้งได้จังหวะสองแต่พี่มาตู้ไม่ยกข้ามหัวมาสวยครับจิมมี่บังแล้วไหลออกมาซ้ายโอ้ให้ฮาเกินไปแต่ว่าจังหวะสุดท้ายกรรมการย้อนกลับมาให้ฟาวล์ในจังหวะแรกก่อนครับถ้าจังหวะที่ออกบอลไปแล้วจิมมี่โดนเข้ามาแต่ด้านหลังครับเป็นตั้งใจแต่การตัวเองขึ้นมาสำหรับ Invisible แล้วจะมีการขยับอีกคนหรือเปล่าแล้วก็มาสนามจะถอดเอาบอลออกครับเปลี่ยนอีกคนนึงแล้วตอนนี้สำหรับ Invisible บอลสั้นๆครับจิมมี่ให้มาโอ้โหจังหวะนี้ไม่ถึงแล้วเตะทิ้งเข้ามาได้แล้วได้มาไปก่อนครับจังหวะเข้าบอลของจิมมี่เมื่อสักครู่ช้าไปนิดนึงครับได้เป็นตั้งเตะจากแดนตัวเองขึ้นมาสำหรับคนเก่าเกมตอนนี้อยู่ในช่วง5นาทีสุดท้ายของครึ่งเวลาแรกครับยังไม่โดนเพื่อนคนแรกเจ็บยังซ้ำเหลือที่สูงประตูสูงเปิดลึกมาแล้วตุ้มปัดทิ้งคอยโดนไปที่ปัดไปยิงแตกเรียบร้อยเลยครับโอ้โหนี่สองคนเข้าไปดาหน้ายิง 3-4 ครั้งครับสำหรับคนเก่าบอลที่อยู่คนเดียวไม่รู้จะทำยังไงครับปัดแล้วปัดอีกปัดไม่ออกสักทีครับโอ้จังหวะนี้น่าจะเซฟได้โดนอีกสัก 3-4 มือโอ้โหนี่กองหลังไม่ได้ช่วยอะไรเลยมันคู่โอ้ไปปล่อยให้เปิดรับมากับผู้เสาประตูแบบนี้ล่อเป้าจริงๆแล้วเสียคนได้สำหรับอินดิโก้โอ้ให้มาจังหวะนี้ผู้เสาประตูออกมาปัดได้จังหวะสองเอาไปกระโดดเข้ามาอีกครับคุณพี่เปิดชันแล้วไปบอลของอินดิโก้เอ๊อ้าวให้มาได้แล้วสิงนี่โดนอากาศตู้นี้ครับป้าต้องระวังเลยครับกรรมการว่ายังไงครับป้าไปเลาะข้อเท้าแล้วครับพี่ต้องระวังครับอาจจะโดนใบเหลืองได้ครับนี่ครับต้องใจเย็นๆนิดนึงครับกรรมการนี้ให้ใบเหลืองอ่อนๆได้เลยครับต้องระวังครับจังหวะ50-50ก็เป็นไปได้ต้องเลี่ยงกันนิดนึงครับเดี๋ยวจะไม่มีแรงไปเล่นน้ำสงกรานต์กันครับเหลือเวลาประมาณ2นาทีเสร็จๆแล้วเราจังหวะนี้มาได้ลุ้นกับลูกเซฟทีมบ้างเขาสำหรับ Invisible ปัดไม่ทันนะครับแล้วปล่อยออกข้างเอาลูกทุ่มแล้วสำหรับ Invisible จิมมี่ปุ๊บแล้วปั๊มบอลกันจังหวะ2ได้จ้าบ้ายกระโดดไม่ทันครับตรงกลางอ้าวแล้วจังหวะนี้ไปเข้าหลังด้านหลังอีกครับนี่จังหวะกระทบกระทั่งกันในสนามนี่เป็นไปได้ครับนี่เป็นตัวอย่างที่ดีเลยครับเนี่ยบางครั้งอาจจะอยู่ผิดกับตัวเองหรือว่าผู้ตัดสินหรือว่าฝ่ายข้างเดียวกันเนี่ยแค่ไหนแล้วแต่ว่าจังหวะทำฟาวไปแล้วครับก็มีสปิริตก็เดินมาจับไม้แต่มีเรื่องฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีกว่าหลายทีมครับต้องขอขอบคุณครับเปิดยาวขึ้นมาลูกนี้หมดเช็ดแล้วโอ้โหจังหวะนี้ก๊อฟจับบอลลงไม่ได้ครับแม่ก็คุณก็สกิดเปลี่ยนทางได้ในมีโอกาสเลยแล้วก็คุณเป่าประตูที่สองครับยังไม่แม่นเนี่ยก็มาคุยมาทางหลังไปนิดนึงครับป๊อปเป็นทั้งเตะต่อประตูขึ้นมาแทนครับคุณปาเปิดทิ้งยาวขึ้นมาแล้วยังไม่ผ่านครับปีที่มงเช็ดมาแถวสองเอ๋บังแล้วคือลูกนี้เปิดอีกทีก็ยังไม่ผ่านป้าครับแถวไอ้เหมือนมันแย่งกันเองนิดนึงจังหวะนี้แถวผ่านมาได้สองคนทิ้งเองแล้วไม่ผ่านครับมงทิ้งจังหวะสองคืนกับมาต้าเดียวจริงโอ้โหช่วงสุดท้ายเหมือนจะไปทันแหละเพื่อนของอินดิซิเบอร์ออกหลังแล้วกรรมการให้เบสคอร์ดทีมด้านขวาเปิดลื้อไปเสาสองสาวบอลลงต้าแล้วลูกนี้กรรมการให้ฟาวในจังหวะแรกครับโดนสกิดจากด้านหลังไปก่อนแล้วครับโอ้โหนี่ก็มาคู่จังหวะไม่ได้แล้วแคปเพื่อนที่เข้ามาแย่งกันเล่นแล้วเข้าใจกันเองครับไม่ได้ยิงเลยครับแล้วคราวนี้ก็ได้รู้จักตีคิกครับโอ้โหแล้วแม่ใจยับเลยแล้วตรงนี้ไม่ผ่านตัวบล็อกก็เตะมาได้เขาสองพลิกหลบเราจะไปทางแคบจังหวะสุดท้ายกรรมการให้ฟาวอีกครั้งหนึ่งครับโอ้คราวนี้ระยะอาจจะใกล้กว่าเดิมก็จริงนะแต่วงมันก็อาจจะน้อยไปด้วยครับ
ถ้าปีนี้จังหวะนี้เกิดจะสุดเส้นเลยครับคือนิบอลจะเปิดหรือจะยิงแล้วยกมาเสาสองครั้งยิงหัวไปซ้ายลูกนี้มาทางไหนไปทางนั้นเลยครับตอนนี้ในช่วงนาทีสุดท้ายแล้วก่อนที่เราบาดเจ็บครับในที่เหลือจะพ้นเวลาบาดเจ็บกันหนึ่งนาทีแล้วจังหวะนี้ไปใช้มือดันจากด้านหลังครับไอ้ฟรีคิกครับตัวนี้ต้องระวังครับเนี่ยเป็นตัวลุกแต่ว่าหลายหลายครั้งที่ไปโดนไปเหลืองและการมาเข่ากองหลังโอ้โหใต้ยิงไกลยังไงตรงต่อวีครับจังหวะสุดท้ายยังคำเป้าไม่เจอเต่าเลยเนี่ยไม่ยิงมือหลังยิงเลยใช่จิมมี่แบบจับบอลแรกไม่ดีครับสีมองไกลแล้วเหมือนจะจ่ายทะลุช่องถึงด้วยแล้วทางขวาไหลมาจังหวะนี้ไม่เตะบอลไม่โดนครับทีมนี้เพื่อนออกมาซ้ายเอ๋อาแล้วครับสวนเก่าขึ้นมาบ้างบอลเข้าในสวยแล้วตรงกลางมีจริงนี่โดนลุ่มสองคนลงมาได้แล้วเปย์ดูหัวขาสี่คนลากเดินไปแล้วต่อแล้วจะเข้าไปอยากขึ้นมาขวาจับบอลสุดท้ายแดงเดินไปแล้วดูหัวโต้กลับขึ้นไปครั้งนี้โอ้ยเปิดหน้าแรกเลยครับช่วงท้ายเกมยิงไกลใหม่ต้องต่อแล้วโอ้ยจะจุ่มเปิดจุ่มยิงเข้าไปครับทิ้งบอลยาวอีกครั้งหนึ่งน่าเก็บบอลลงได้แต่ว่าก็จับบอลแรกไม่ดีแล้วก็หมดเวลา